อุ้ยสวยมากอู้สวยมากดูค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในป่าเห็ดค่ะมาเก็บเห็ดมาดูซิว่าวันนี้จะได้เห็ดเยอะหรือเปล่าหนึ่งดอกดอกแรกของวันนี้เลยอุ้ยมีหนอนแต่พอได้พอได้แล้วก็มีเห็นอยู่ด้านหน้าอีกหน่อยนึงนี่อุ้ยเหมือนอยู่ใต้หญ้ามอสเหมือนต้องดูดีๆค่ะดูนี่ค่ะพอได้โหแห้งแห้งจัดค่ะมันจะมีตัวนี่ค่ะไอตัวซี่เรื่องๆเนี่ยที่มันซอกกลิ่นเห็ดถ้าเกิดแบบว่ามันแห้งอะนะถ้าฝนโบตกแล้วเพ่นโบช้ำมันซอกเข้าไปอยู่ในเห็ดพอได้โน่นแล้วตรงนั้นอีกลายดอกอยู่อุ้ยดอกไงด้วยค่ะนี่อุ้ยต้องดูดีๆเลยค่ะโอเคอยู่สงสัยเข้ามาเก็บเทียตะกี้เขามองโบเห็นแล้วก็ตรงนู้นเก็บกันเลยจ้าพอได้อยู่ดอกใหญ่อยู่ค่ะดอกนี้สวยอยู เดี๋ยวเห็นข้างหน้าอีกตามกันไปเลยจ้ามีดอกเล็กด้วยค่ะมีอีกสองดอกมีหลายดอกเลยนะคะเนี่ยแต่มันเล็กก็ด้านหน้าอีกเอาดีไหมเนี่ยมันอยู่ไก่บ้านค่ะปลานี่ไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อใดพอได้ตรงนี้อีกหน่อยนึงได้ไหมดอกไม่ค่อยใหญ่เลยจะค่ะพอได้เอาเหลือไว้ดอกนึงตรงนี้อีกหน่อยนึงมีดอกเล็กไม่เอาเนาะจะเลือกแต่ดอกใหญ อากาศครึ้มๆตกมาสักทีเถิดฝนเห็ดพึ่งจะได้ออกสักทีเห็นอยู่ตรงนู้นนิดนึงอุ้ยลายดอกอยู่ค่ะตรงนี้สวยอยู่ป้าตรงนี้รู้สึกว่าฝนจะตกมั้งคะเมื่อคืนเพราะว่าป้าชุ่มๆไม่ค่อยแห้งปานใดยุงโอ้ยิกเลยค่ะดูขึ้นเป็นจุ้มเลยแต่ว่ามันเล็กอะยังไม่เอาดีกว่าเนาะดอกขนาดนี้โอเคอยู่
ะขนาดนี้พอได้อยู่นี่ค่ะไซส์แบบว่าขนาดเนี่ยอย่างนี้นี่มันเยอะมากต้องรออีกหน่อยค่ะเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูใหม่เนาะถ้ายังไม่มีคนเก็บไอ้นี่สงสัยตัวอะไรเหยียบหมูปลาไงแง่พอได้นู่นข้างหน้าอีกกลุ่มนึงเทียบเลยแต่เล็กมากเลยอะไม่เอาดีกว่าอีกกลุ่มนึงค่ะอุ้ยน้อยจัดสองดอกน่าจะได้อยู่นะเก็บไปก็พอได้เออใส่ขนาดนี้โอเคหน่อยพอได้ค่ะเล็กแต่พอได้ตรงนี้อีกหน่อยนึงอุ้ยนี่สงสัยตัวอะไรเหยียบเสียดายเก็บไปเนาะนี่เออโอเคดอกได้อยู่เล็กๆไม่เอาข้างหน้าเหลืองๆขึ้นทุกที่เลยค่ะแต่ว่ามันเล็กจัดนี่หนึ่งดอกแห้งมากเจออีกหน่อยนึงแล้วค่ะดอกโอเคอยู่นะพอได้อยู่ค่ะแล้วก็มีข้างบนเออดอกใหญ่หน่อยข้างบนหนึ่งดอกมีดอกเล็กไม่เอาเอาดอกใหญ่เนาะพอได้มีข้างหน้าอีกหน่อยนึงค่ะเห็ดชุ่มๆแสดงว่าเมื่อคืนฝนตกค่ะแถวนี้มีตรงนี้อีกได้ไหมโอ้เยอะอยู่ค่ะนี่แต่ดอกไม่ค่อยใหญ่เลยอะยังไม่เอาดีกว่าเนาะเก็บไว้ก่อนค่ะปิดไว้ปิดไว้
จออีก 4-5 ดอกแล้วเกือบจะมองไม่เห็นอยู่ตายามอสอุ้ยมีดอกเล็กเล็กจักเบาค่ะพยายามเลือกแต่ดอกใหญ่ๆแล้วก็นี่ได้อยู่อุ้ยจริงๆมันเยอะนะคะแต่ว่ามันดอกมันยังน้อยอยู่นี่ค่ะนี่อีกชุมหนึ่งค่ะเดินมาเจอนี่เห็นตะไคร้เลยเห็ดพึ่งค่าลายค่ะหมวกสีสีส้มดอกกำลังตะมูตะมีเลยนี่ค่ะหุ้ยสวยอยู่เดี๋ยวเก็บกันเลยค่ะหุ้ยสวยมากเบบี้เบบี้ตะมูตะมีใช่ค่ะมีอยู่หน่อยนึงพอได้อยู่3ดอกค่ะอีก2 3ดอกพอได้อยู่ดอกอยู่แต่ก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลือกเอาที่ดอกใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็อีกหน่อยนึงได้ไหมเนี่ยไปเถอะค่ะเจอเห็ดไข่ซองเป็นเขาเอิ้นว่าเห็ดหน้าแร่ค่ะนี่สวยอยู่นี่กับนู่นอีกหนึ่งดอกเดี๋ยวเก็บเลยดีกว่าเนาะหนึ่งดอกพอได้เดินเข้าไปข้างในอีกหน่อยป้านี่ไม่เคยมาเลยนะคะเพิ่งครั้งแรกที่มาเจอเห็ดเหลืองข้างทางเลยค่ะดอกใหญ่ซะด้วยนี่นี่ดอกใหญ่มากอยู่สวยอยู่ค่ะ
สวยมากมีนี่อีกสวยสวยเดี๋ยวเก็บเห็ดเหลืองตรงนี้ก่อนค่ะโอ้ยเก็บหญ้าซะด้วยต้นสนมันหักทับเดี๋ยวถ้าอยู่ด้านในมดก็ไปเก็บก่อนเนาะโอ้ยเนาะเนี่ยค่ะแสดงว่าแถวนี้ฝนตกค่ะเพราะว่าเห็ดไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นี่มันอยู่ไกลบ้านหน่อยค่ะโอเคได้ละไปอุ้ยตรงนู้นอีกน้อยนึงเดี๋ยวใช่ไหมเห็นแวบๆเสียงเดิมใช่จริงๆด้วย แม่จ้าโอเคได้ละเจอต้นฮาร่อนค่ะราสเบอร์รี่ปลาลองชิมซิอร่อยไหมหวานเจี๊ยบเลยค่ะนี่สิหาลูกมันกำลังเริ่มสุกหวานหวานอร่อยอุ๊ยจริงๆเริ่มแก่หน่อยๆค่ะแต่ได้เก็บแล้วก็เอาไปเถอะค่ะแห้งๆฝนบ่ตกมีหนอนมั้ยเนี่ยโอ้ยหนอนเพียบเลยค่ะอุ๊ยโถโอ้ยไม่เป็นตาดูหนอนเพียบโอ้ยไม่เอาค่ะไว้นี่แหละค่ะเจอเห็ดเหลืองแล้วค่ะนี่อุ้ยไล่ดอกอยู่ค่ะอุ้ยดอกใหญ่ซะด้วยเก็บกันเลยค่ะนี่นี่แล้วก็อยู่ด้านหลังอีกหน่อยนึงอู้สุดยอดเก็บเลยดอกสวยมาก
ีด้านหลังอีกหน่อยนึงมีดอกเล็กๆกำลังเกิดเพียบเลยค่ะดอกใหญ่มากสวยสุดๆเลยค่ะนี่ป่านี่บ่ค่อยแห้งปานใดค่ะสวยสวยถ่ายสวยมากดูค่ะโอ้โหเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยสุดๆเลยดู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 ตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจค่ะไปไปเดี๋ยวลงมือเก็บกันเลยค่ะเก็บกันเลยนี่สวยมากบ่แห้งด้วยค่ะโอ้ยดอกเล็กยังเก็บเนาะเอาไว้ก่อนอุ้ยมีน้องทากอ่ะดอกนึงเอาไว้น้องทากกินไม่อยากจะแบงค่ะกลัวดอกมันหักอยู่ด้านหลังอีกหน่อยนึงค่ะโอเคสวยมากเลยไปไปต่อเลยค่ะเจอตรงนี้อีกหนึ่งดอกเก็บไปด้วยสวยอยู่ดูระหว่างทางจะเดินไปหารถค่ะเจอเห็ดพึ่งขาลายหมวกสีน้ำตาล1ดอกแล้วก็2ดอกนี้แต่แก่แล้วค่ะไม่เอาโอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่เข้ามารับชมช่องแอลซีสวีเดนอ้าวพอกำลังจะบายบายจะถึงรถไปเจอเห็ดเลือกอีก3ดอกดูเก็บค่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคเนาะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ